저는 지금 룸피니 무아이타이 경기장에 와 있습니다. 무아이타이는 옛날에 태국 사람들이 전쟁을 준비하면서 생긴 무술입니다. 무아이타이 덕분에 오늘의 킹덤 오브 타일랜드이 있는 것이에요. เป็นวัฒนธรรมของชาติเลย มันเป็นมรดกของประเทศของชาติผมเนี่ยโอ้ว้าว어렸을때선수였습니다선수แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนโอ้สุดยอดอ่ะแชมเปี้ยนดูเชียร์กัน2ยก3ยกยังไม่ออกอาวุธเลยอ่าบอลใส่กันเลย완전대선배님이래요คำว่ามวยไทยสำหรับคุณพี่คือดีเทควันโดใช่ไหมมวยไทยก็ประเทศไทยคือมวยไทยมวยไทยนี่ก็มันมีมาถึงกับปันแล้วครับว่ามวยไทยเรียกว่าเป็นความภูมิใจของชาติไทยว้าว여러분 보셨죠 제가 다 물어봤는데 다 태국의 보심 태국의 자랑 태국이 유사한 다 이런 소리밖에 안 나셨더라고요 무아이타이에 대한 여러분들에게 알려드리고 싶어서 지금 당장 가시죠สวัสดีค่ะ자자자하하완전이쁘지않아요와이게유니버스미스유니버스가입었던디자인이래요단단타르른단단타르른이게하나하나다의미가있잖아요여기부터이게몽헌이라고하는데요몽헌술받고진정한선수가되는거예요원래천으로돼있는데이거는나를보호하다아무도날건들리지못하다이런뜻입니다그래서이런복선을입고경기를하면나는누구든이길수있다난할수있다난강하다이런느낌이에요하도착했습니다여기는방콕의무아이타이체육관인데요무아이타이는누구나배울수있는스포츠예요국민스포츠인데มวยไทยแล้วก็การไหว้ครูแล้วก็อีกหลายๆอย่างวันนี้ต้องดูกันครับผมสามหนึ่งตั้งโอ้ขึ้นไทยดีก่อนเลยอ่ะแล้วกันตั้งไทยจีมองอีกครั้งหนึ่งอ
งชักพวกศอกอะไรเงี้ยอย่างท่าเมื่อกี้ก็เข้าไปโชว์ได้ชักตีศอกด้วยไทกุมฉีไทกุมฉีโอ้ไทกุมฉีโอ้많이 유명했으면 좋겠고 인정받았으면 좋을 것 같네요. 오늘은 안녕.